สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวรถ Toyota Yaris Etiq นะครับปี2018 1.2G วันนี้ผมจะรีวิวการใช้งานนะครับในระบบน้ำมันนะฮะตอนนี้ผมวิ่งเป็นน้ำมันอยู่นะครับรถคันนี้เขาจะสตาร์ทเป็นน้ำมันแล้วก็จะความร้อนกับรอบได้เขาจะปรับเป็นแก๊สถ้าเราต้องการจะใช้เป็นน้ำมันเราก็กดที่สวิตช์นะฮะทีหนึ่งเขาก็จะบีบหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นน้ำมันแล้วก็ฟิลนะฮะการขับเป็นน้ำมันนะฮะตอนนี้ผมวิ่งเป็นเกียร์ดีปกตินะครับคือดีอีโคนะครับคืออัตราเร่งนะครับเรียกว่าดีเยี่ยมเลยฮะถ้าเทียบกับแก๊สแล้วถ้าให้น้ำมันร้อยหนึ่งฮะแก๊สก็สัก97นะฮะ97-98ได้นี่ผมวิ่งน้ำมันเดี๋ยวไปหาทางโล่งๆด้านนอกที่ผมจะลองใช้โหมดสปอร์ตนะฮะตอนนี้ก็ใช้โหมดบทดีก่อนเพราะว่ามันอยู่ในถนนในเมืองเดี๋ยวผมออกบนลมสายใหญ่แล้วผมจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเพราะว่าถ้าใช้สปอร์ตในช่วงนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่เหมาะฮะเพราะว่ารถมันชะลอตัวคือจริงๆแล้วอะทำไมผมบางทีผมดูในรีวิวในสำนักต่างๆนะฮะในค่ายต่างๆช่องต่างๆเขาบอกยาริสเครื่อง 1,200 เนี่ยอัตราเร่งน่าจะไม่ดีคือพูดทำนองว่าการคล่องเนื้อคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมีคนก็ชอบเอาไปแล้วกดอ่ะกดว่าถึง100นี่มันกี่วินาทีคือมันเป็นมโนอ่ะผมความรู้สึกผมนะไม่มีใครเราขับรถแบบนั้นน่ะแต่เพียงแก่เขาเป็นแค่เป็นการตัวชี้วัดนะผมเข้าใจคือเขาต้องการจะชี้วัดว่าถ้ากดคันเร่งมิดแล้วเนี่ย0ถึง100เนี่ยใช้กี่วินาทีตัวนี้ที่เขาลองๆกันนะฮะก็ประมาณ15วินาทีซึ่งการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะฮะเนี่ยผมมีน้ำมันนะเนี่ยกดก็เป็นมาเนี่ยกดก็เป็นมาคือไม่ได้หน่วงไม่ได้อะไรเลยฮะเนี่ยวิ่งน้ำมันโอเคมากมากคือแทบน้ำมันกับแก๊สนะผมแทบไม่ต่างกันเลยฮะเนี่ยผมวิ่งน้ำมันอยู่นะเนี่ยก็โอเคดีก็แตะคันเร่งก็มาเลยแตะคันเร่งก็มาเลยไม่เห็นต้องรอเลยเนี่ยแต่คันเร่งก็มาเลยนี่ฮะคล่องผมว่าแทบจะไม่แตกต่างกับการใช้แก๊สเลยนะครับระบบ Versus ที่ผมไปติดมาเนี่ย OBD 32 บิตหัวฉีดเดียวนะนี่ผมวิ่งน้ำมันนะเนี่ยคล่องแค่ว่องไวไม่ได้อื่นไม่ได้อะไรเลยนะยืนยันนอนดั้งยันนอนยันเลยครับยาริสเอทีฟเครื่อง 1,200 ไม่ได้อื่นเลยครับการขับขี่ในเกียร์ดีนะฮะหรือว่าอีโคหน้าจอนี่เขาจะโชว์ว่าดีแล้วก็ที่เรือนไม้นะฮะเขาจะโชว์ตัวดีแล้วก็ในตัวล่อก็จะเป็นตัว Eco สีใบตองฮะเขียวอ่อนขึ้นมา Eco ครั้งขับขี่การเติมครั้งเร่งก็มาตลอดก็ฉับกระเฉงดีฮะนี่เอาไว้ให้ผมได้ป้ายแดงแล้วผมจะเอาไปนครนายกเอาไว้ผมได้ป้ายดำเดี๋ยวเข้ามารีวิวอีกทีว่าวิ่งทางยาวๆแล้วมันจะเป็นผมขับอยู่ถนนเส้นประจำนะฮะออกมาทางข้าวร้านประจำเนี่ยสองแถวจอด3-4แยก
สองคนลงหน้าธนาคารรถก็ติดไปกันไม่ได้รถเมย์ก็ไปไม่ได้เนี่ยเลี้ยวโดนแน่ๆเรารถใหญ่ก็เอาเปรียบรถเล็กอ่ะรถเล็กก็ไม่อยากเสียเวลาเลี้ยวไม่พ้นก็ยังอยากจะเลี้ยวโดยเฉพาะรถเมย์ฮะเมื่อกี้ถ้าก็ปล่อยให้รถทางตรงไปได้มันก็ไม่มีติดหรอกว่าอะไรเลยบ้านเราโครงสร้างมันเป็นแบบนี้กับคาไฟแดงตำรวจจับบอกไม่เห็นเหรอไฟแดงเขาบอกเห็นไฟแดงแต่ไม่เห็นตำรวจเนี่ยบ้านเราเป็นเนี่ยทำผิดกฎหมายได้ก็ว่าตัวเองมีเก่งมีสิทธิ์เหนือคนอื่นทุกวันนี้เนี่ยผมก็มันก็มีบางคนมีรถขับหน่อยก็เป็นเทวดาแล้วไม่ใช่คนแล้วอัปเกรดเป็นเทวดาแล้วซื้อไปซื้อของตามตลาดนัดผลไม้โล10-15บาทโอ้โหพลิกซ้ายพลิกขวาซื้อเงาะเนี่ยนะแต่ละลูกเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาเออแตกอะโล15บาทนี่โอ้โหดูก็จนเหมือนกับโลละ 1,500 ทีนี้ผมมาไอ้นี่แล้วนะฮะสายใหญ่นะฮะผมจะลองวิ่งน้ำมันดูก่อนผมวิ่งดีนะฮะอัตราเร่งยังดีอยู่นะฮะคล่องแคล่วว่องไวนะฮะเดี๋ยวผมไปยูเทิร์นแล้วผมจะใช้เป็นโหมดสปอร์ตนี่ฮะต้องแค่ว่องไวฮะก็เหนื่อยเบรกนิดนึงพอรถมันคล่องแคล่วมันว่องมันไวนะฮะก็วิ่งได้นี่ฮะเออเติมกดคันเร่งก็เติมขึ้นมาทันทีเลยประมาณ55-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาเบรกมันก็ต้องเผื่อหน่อยเนี่ยเราต้องการรถที่กระฉับกระเฉงคล่องตัวเพราะเราขับมันก็จะกับเฉงแล้วมันคล่องตัวแล้วเราก็ต้องเผื่อระยะเบรกไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าในถนนมันเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะมันไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลก็ต้องเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทางนะฮะหนักนิดเบาหน่อยเนี่ย Honda Civic อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับเหมือนคุยโทรศัพท์ไม่ชำนาญทางเราก็ให้อภัยกันครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดดีนะฮะน้ำมันนะฮะเดี๋ยวยูเทิร์นแล้วผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็คงไปตามเป็นไปตามที่ผมคาดรอบเขาก็จะสูงขึ้นการเปลี่ยนเกียร์เขาก็จะยาวขึ้นนะฮะก็คือว่ารอบเขาจะเติบรอบเขาจะขึ้นมารอเราเลยอ่ะนี่ผมจะตบไป S แล้วนะตอนนี้ผมวิ่งเป็น S แล้วนะครับวิ่งเป็น S หน้าจอก็จะขึ้นเป็นที่เรือนไม้นะครับขึ้นตัว S ส่วนตัวหนังสือ Eco ที่ขึ้นอยู่บนตัวรอบก็จะหายไปตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูรอบที่ผมยกคันเร่งนะฮะรอบวิ่งอยู่ประมาณ 1,500 นะฮะเดี๋ยวนะฮะตัวนี้ชี้วัดไม่ได้เอาฟิลการขับเลยดีกว่าตอนนี้เป็น S นะครับรอบจะสูงขึ้นฮะรอบสูงขึ้นนี่ฮะเสียงเครื่องยนต์ชัดเลยเขาจะดึงรอบให้ยาวขึ้นดึงเกียร์ให้ยาวขึ้นนี่ฮะS นะรอบสูงขึ้นรอบการเปลี่ยนเกียร์ก็จะช้าลงนะฮะรถมีกำลังมากขึ้นเนี่ยฟิล
มขับ S แล้วนะครับตอนนี้ระยะเบรกก็ต้องเผื่อมากขึ้นนะเนื่องจากว่ารอบเขาสูงเนี่ยผมเหยียบมาขึ้น 3,000 โลแล้วเนี่ยความเร็วอยู่ที่40ความเร็วอยู่ที่41 42นะฮะรอบเกือบ 3,000 นะฮะประมาณ 2,700 นะฮะรอบสูงตอนนี้วิ่ง40รอบอยู่ประมาณ 2,700 นะฮะ 2,800 27 28 2,900เนี่ย40ก็สรุปได้นะครับว่าถ้าเราขับดีธรรมดาก็กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวแล้วครับถ้ากรณีเป็นน้ำมันนะฮะส่วน S Mode Sport นะครับก็รอบก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ระยะในการปีกเกียร์นะครับก็ยืดลงยืดขึ้นนะถ้าถามผมนะฮะผมว่าขับดีพอแล้วระยะบ่งระยะเบรกเราก็เซตได้ตามปกติถ้าเราขับ S เนี่ยระยะเบรกคุณก็ต้องเผื่อแล้วล่ะเพราะว่ารถมันจะแรงขึ้นนะนี่ผมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยซอยเล็กนะผมจะตบมาเป็นที่ตัวดีปกติฮะเนี่ยแค่โยกเข้ามาตบไปซ้ายเนี่ยดีตอนนี้ขับดีแล้วนะครับรอบก็จะลดลงเนี่ยผมวิ่งความเร็วอยู่ที่40รอบอยู่ประมาณ 1,200 นะฮะพอดีมันมีรถไก่ทอดอยู่ข้างหน้าพอดีขอให้ทางแซงโอเคอันนี้ผมจะลองวิ่ง40นะฮะคือสรุปงี้แล้วกันนะฮะว่าการวิ่งใช้น้ำมันนะฮะตัวนี้เติมได้ถึง E20 นะฮะ E15 อย่ามาเติมนะฮะเขาไม่รับประกันนะครับ E20 ตอนนี้น้ำมันก็ลงมา50ตังค์เหลือ 26.25 หรือ29นะผมไม่แน่ใจนะนี่ครับตอนนี้ผมวิ่งเป็นน้ำมันถ้าวิ่งในเมืองนะครับแนะนำนะครับเป็นดีฮะพอแล้วเพราะตัวนี้ก็กระฉับกระเฉงกดคันเร่งเป็นมาเนี่ยฮะดีธรรมดาฮะวิ่งทางยาวก็ดีฮะเอสไม่ต้องไปใช้หรอกฮะแต่ถ้าเราอยากจะใช้เพื่อที่จะได้ลองดูก็แล้วแต่นะฮะก็ลองดูจะได้รู้ลักษณะอาการของรถผมได้ลองดูแล้วทั้ง D และ S นะฮะในโหมดของน้ำมันผมว่าขับดีเพียงพอแล้วครับเหลือไม่ใช่เพียงพออย่างเดียวเหลือดีนะฮะขับ40ก็รอบอยู่ประมาณสัก40กิโลเมตรนะรอบอยู่ประมาณสัก 1,000 ถึง 1,200 นะครับถ้าขับ S นี่ก็ขึ้นไปประมาณ 1,500 นะครับเดี๋ยวแต่มันก็ไม่มีทางยาวที่ไว้ให้จับเอาฟิลดีกว่ากันนะฮะฟิลขับดีน้ำมันนะฮะเพียงพอครับเหลือพอฮะคล่องแค่ว่องไวถ้าขับ S น้ำมันนะฮะรอบเขาก็จะสูงขึ้นนะฮะระยะเบรกเราก็ต้องเผื่อเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะเมื่อรถเขามีอาการเครื่องเร่งมากขึ้นระยะเบรกของเราก็จะต้องเผื่อมากขึ้นด้วยครับเนี่ยฝนลงเม็ดอีกแล้วเนี่ยโอ้ผมก็เบื่อจริงๆนะเพิ่งล้างรถเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นขับน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแก๊สนะครับใช้เกียร์ดีฮะเพียงพอเหลือพอฮะเหลือเอางี้ดีกว่าเนี่ยวันนี้ผมขับน้ำมันเพื่อจะได้ทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามีเพื่อนบางคนสอบถามเกี่ยวกับว่าการวิ่งน้ำมันเป็นยังไงในเกียร์ดีในเกียร์เอสนะครับผมก็เลยมาลองให้ดูอีกทีจริงๆผมก็วิ่งอยู่วันนึงแล้วล่ะน้ำมันเพราะวันที่รับรถมาผมว่าวิ่งใช้งานอยู่ยังไม่มีแก๊สมันก็ต้องวิ่งน้ำมัน
ส่วนมาตรา2เนี่ยผมวิ่งน้ำมันมา 2-3 เดือนนะแต่ ATIF เนี่ยผมก็วันแรกที่รับรถมากับวันที่2เอาไปติดแก๊สผมก็วิ่งน้ำมันวันนี้ก็ลองมาวิ่งน้ำมันให้เพื่อนดูนี่ฮะกดก็มาเป็นแก๊สกดก็มาแต่แก๊สของผมก็เคยแจ้งให้เพื่อนทราบแล้วก็เป็น OBD นะฮะ32บิตหัวฉีดเดียวเหลือฮะเพียงพอเหลือนี่ฮะกดเป็นมาเลี้ยวเข้าบ้านเพื่อนเคยนั่งรถใหญ่ๆราคาดีๆนะฮะเนี่ยช่วงล่างโอ้โหเนี่ยดีมากๆก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าYaris Ativ ปี2018 1.2G นะฮะวันนี้ผมวิ่งใช้น้ำมันนะครับก็สรุปว่าการใช้น้ำมันในเกียร์ดีการวิ่งคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงครับถ้าเทียบกับมาสด้า2ผมว่าไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันเลยอย่างนี้ดีกว่ากระฉับกระเฉงคล่องแคล่วหัวกล่องเขาก็ฉลาดเขาก็เรียนรู้พฤติกรรมการขับของเราเขาก็จะฉีดจ่ายน้ำมันตามนิสัยพฤติกรรมการขับของเรานะครับผมใช้กีดีคล่องแคล่วว่องไวฮะถ้าเทียบมาสด้า2ก็ให้เคียงกันครับส่วนใช้น้ำมันในเกียร์ S นะครับรอบจะสูงขึ้นการเปลี่ยนเกียร์ก็จะหน่วงมากขึ้นอัตราการเร่งก็จะดีขึ้นระยะเบรกก็ต้องเพิ่มมากขึ้นฮะนะฮะในความคิดของผมนะครับใช้ดีฮะพอ S ก็มีไว้คุย แต่บางคนก็แล้วแต่นะเท้าแต่ละคนก็หนักเบาไม่เท่ากันนะฮะบางคนก็สายหนักสายหนักก็ S ไปถ้าสายผมเป็นคนใช้งานอายุ52แล้วผมอ่ะก็คิดว่าใช้ดีเพียงพอแล้วครับเหลือๆไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือวิ่งออกทางยาวเมื่อกี้ผมก็วิ่งทางยาวให้ดูก็เหลือๆฮะลองเป็นโหมด S ก็คือว่ารอบก็จะสูงขึ้นนะฮะจากเมื่อกี้ผมกะด้วยคร่าวๆนะฮะผมวิ่งเป็นดีเกียร์ดีความเร็วที่40รอบอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ S นะครับประมาณขึ้น 1,500 นะฮะความเร็วที่40อันนี้ผมก็คร่าวๆนะฮะไม่เพะนะฮะเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้เพราะว่าผมขับรถไปมองเลนไมล์ไม่ได้มันต้องมองข้างหน้าก็สรุปอย่างนี้นะครับการใช้งานนะครับน้ำมันนะฮะเต็มระบบนะครับในเกียร์ดีคล่องแคล่วว่องไวฮะกระฉับกระเฉงไม่ต่างอะไรกับมาสด้า2นะฮะการใช้เกียร์ Sก็จะคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นก็คือรอบก็จะสูงขึ้นนะฮะระยะเบรกเราก็ต้องมากขึ้นถ้าเทียบกับมาสด้า2ก็ไม่ต่างกันครับแต่สิ่งที่ต่างกันครับเกียร์ CVT ฮะซูเปอร์ CVT ในมาสด้าใน Yaris Ativ นะฮะการเปลี่ยนเกียร์สมูทฮะลื่นเลยฮะเหมือนกับเราขับรถเกียร์เดียวเนี่ยไปตลอดทางไม่มีการกึกเปลี่ยนคึกเปลี่ยนคึกเปลี่ยนนะฮะซึ่งต่างกับมาสด้า2มาสด้า2ก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดหรืออะไรเนี่ยระยะการเปลี่ยนเขาจะมีฮึกหนึ่งมีฮึกหนึ่งมีฮึกหนึ่งแต่ของ Ativ นะครับ2018เรียบเลยครับวื้อไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะวื้ออย่างนี้นะฮะเยี่ยมมากครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับแล้วมีประสบการณ์อะไรดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาแชร์อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ